าดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะหลังๆนี้มีดราม่ากันเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เซ็นเอาไว้ก่อนแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยก็ดันเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปให้คนอื่นแล้วมันถูกรางวัลไงนั่นนะสิครับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เราฟังกันมานานเนี่ยฮะจะทำยังไงฮะให้ลอตเตอรี่เนี่ยฮะกลับมา80บาทได้เขาบอกเดี๋ยวเขาจะใช้แอปพลิเคชันอาจจะเป๋าตังค์นี่แหละน่าสนใจซื้อขายผ่านเป๋าตังค์คุณผู้ชมนะฮะให้โควต้ากับผู้ค้าเนี่ยเยอะขึ้นหน่อยอาจจะคนละ25เล่มแต่คุณต้องขาย80แล้วใช้แอปเป๋าตังค์ให้มีหลักฐานว่าคุณขาย80จริงๆฮะคุ้มไม่คุ้มอย่างไรนะไปติดตามรายละเอียดจากเรื่องนี้ค่ะครับแผงค้าลอตเตอรี่มีนักเสี่ยงโชคแวะเวียนมาซื้อหาต่างหวังว่าจะเป็นเศรษฐีในอีก8วันข้างหน้าแม้ราคาเกินกว่าใบละ80บาทก็ยอมเพียงให้ได้เลขถูกใจนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าจะนำแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นเป๋าตังเป๋าตุงถุงเงินมาใช้ในการซื้อขายสลากแทนเงินสดแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาการขายเกินราคาขณะนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเร่งศึกษาแนวทางอีก1สัปดาห์จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนายธนวัฒน์ผลวิชัยโฆษกกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทำควบคู่กับโครงการเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายสลาก80บาทหรือ GLO Official Sellers ในกรุงเทพและนนทบุรีซึ่งรับสมัครเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายโดยผู้ค้าจะรับสลากจากกองสลากโดยตรง25เล่มแล้วต้องจำหน่ายใบละ80บาทเมื่อใช้แอปในการชำระเงินจะทำให้ทราบว่าใครโอนเงินให้ใครจำนวนเท่าไหร่ถ้าบุคคลเดียวกันโอนหลายรอบตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจซื้อเพื่อขายต่อทำกำไรรวมทั้งลดปัญหาที่เมื่อมีหลายคนต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของสลากที่ถูกรางวัลจนฟ้องร้องกันเพราะเมื่อชำระด้วยระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์จะมีหลักฐานว่าใครเป็นผู้ซื้อและซื้อจากแผงไหนแบบนี้เป็นการช่วยหมดนะครับคือถ้าเราบอกว่าเราโอนแอปพลิเคชันจากหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้โอนเงินไปให้กับผู้ขายหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เนี่ยในบัญชีนี้บัญชีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องการพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นคนจ่ายเงินสันนิษฐานว่าถ้าคนจ่ายเงินควรจะเป็นเจ้าของนะครับสลากดังนั้นเนี่ยเราถือว่าสลากเนี่ยถูกซื้อถูกขายจากผู้ขายรายไหนผู้ซื้อรายไหนเป็นคนซื้อขายเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถ้าหากมีข่าวคราวหรือมีกรณีที่ปัจจุบันเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นการอ้างว่าซื้อจากคนนี้คนนี้หรือการอ้างว่าซื้อแล้วแต่ไม่ได้สลากอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดความขัดแย้งในการพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนขายผมคิดว่ามันมีโอกาสช่วยได้หลายจุดมากเพียงว่าสิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยต้องการก็คือต้องการในการที่จะติดตามว่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ในราคา80บาทเป็นปกติหรือไม่ที่ตลาดท่าน้ำสิริราชผู้ซื้อสลากรายหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมากองสลากแก้ปัญหาสลากเกินราคาไม่ได้ทุกแผงขายเกินราคาทั้งนั้นแต่เมื่อเจอเลขที่ต้องการก็ต้องซื้อหากจะใช้รูปแบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ควรปรับปรุงให้ระบบเสถียรจึงจะเป็นผลดีแก่ผู้ซื้อเป็นซื้อทะเบียนรถตัวเองตามมาหลายงวดบางเจ้าก็แพงขายบาง120นะไม่เชื่อเดินดูเลย120 110ถ้ามีกบมีเขียดอะไรนั่นน่ะแพง150ก็ยังมีเลยอ่ะแม่ค้าบอกว่ายินดีที่จะจำหน่ายสลากตามราคาแต่ปัจจุบันต้นทุนที่รับมาก็เกินแล้วกองสลากจึงควรควบคุมราคาที่ยี่ปั๊วให้ต่ำกว่า80บาทส่วนการจ่ายเงินผ่านแอปต้องคำนึงถึงทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้ไม่เป็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันไม่สะดวกหนึ่งสำหรับคนขายที่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็ไม่เก่งเรื่องสมาร์ทโฟนคนซื้อคนขายที่ไม่เก่งเรื่องสมาร์ทโฟนเพราะทุกวันนี้ระบบพวก อย่างคนกลางเราชนะคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ยังมีปัญหาออกบ่อยซึ่งคิดว่าไม่เห็นด้วยมันไม่สะดวกค่ะมันไม่สะดวกเพราะคนที่ว่าเขาไม่เก่งเรื่องพวกสมาร์ทโฟนคนขายที่เขาไม่เก่งพวกนี้ก็มีเยอะสำหรับโครงการเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายสลาก80บาทซึ่งนำร่องในกรุงเทพและนนทบุรีปิดรับสมัครเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้สมัคร520รายแบ่งเป็นตัวแทนในกรุงเทพ460รายและนนทบุรี60รายโดยในกรุงเทพนั้นพื้นที่ที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือเขตพระนครซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าสลากคอกวัวส่วนจังหวัดนนทบุรีคืออำเภอเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าสลากสนามบินน้ำกองสลากจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนดูแลการจำหน่ายสลากไม่เกิน80บาททราบผลประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วดำเนินการควบคู่กับการใช้แอปชำระเงินคาดว่าจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมประเมินผลใน 3-6 เดือนหากควบคุมการจำหน่ายสลากเกินราคาได้ผลจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆตามความมุ่งหวังของกองสลากที่ต้องการให้การจำหน่ายสลากได้ใบละ80บาทเป็นเรื่องไม่ไกลเกินฝันมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ